จารย์ผู้ครับคนนี่นะแต่ละคนนะหลายคนบ่นเหลือเกินนะว่าค้าขายไม่ดีฮะเจ้านายไม่รักชีวิตเศร้าทำยังไงตังไม่มีโอ้โหนี่ปัญหาใหญ่ว่ะนะแต่ตังเนี่ยเขาไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้คนเรามีความสุขนะครับบางคนมีตังเยอะเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันนะคราวนี้ว่าเวลามีตังเนี่ยคือเงินเนี่ยมันเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้เราในการดำเนินชีวิตเท่านั้นเองนะครับอันนี้ต้องนับอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีนี่คนมองเรานี่นะสุนัขเลยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เขาบูชากันคือคนบ้างคนมีตังเนี่ยเขานะเยินยอสรรเสริญกันมากมายไก่กองนะครับคราวนี้มันก็มีปัญหาเนี่ยว่าเฮ้ยดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยมันก็บุญวาสนาเนี่ยมันก็แข่งไม่ได้มันทำลำบากแต่ส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไปถึงจุดหมายที่เราต้องการไว้เนี่ยก็คือการรู้ในเรื่องราวของดวงชะตาคือเราไม่ได้รู้ล่วงหน้านะแต่เรารู้เส้นทางการเดินชะตาชีวิตของเราเนี่ยว่าการข้างหน้านั้นจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องมีปัญหาอะไรบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็คือผลจากที่เราทำนั่นแหละนะกรรมคือการกระทำกระทำอะไรไว้ก็เป็นไปตามแนวทางอย่างนั้นครับอันนี้ตัวช่วยหลายๆตัวเนี่ยที่มีมาเนี่ยนะหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนว่าดวงชะตาของเราจะเป็นอย่างไรครับแล้วดาวที่มาอยู่ยุ่งเกี่ยวในดวงชะตาของเราอะมันมี3ดวงนั่นแหละที่มันวุ่นวายเยอะแยะเหลือเกินนั่นก็คือดาวพฤหัสซึ่งให้คุณกับเราดาวสุภเคราะห์ดาวเสาร์และราหูที่ว่ากันวันนี้ก็คือดาวบาปเคราะห์ที่จะให้โทษกับเราครับแต่ดาวบาปเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าให้บาปอย่างเดียวนะอาจารย์พูดก็รู้อยู่แล้วว่าให้คุณก็มีสมมุติว่าคุณเกิดวันเสาร์โอ้โหดวงชะตาบัดซบมากเลย บอกเงี้ยครับพอราหูมาทับดีไหมเสากับราหูมาเจอกันคู่มิตรกันมันก็เป็นสิ่งมันก็เป็นบวกขึ้นมาเลยครับได้โชคใหญ่ทำงานใหญ่ๆทำอะไรไกลๆใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้คราวเนี้ยคุณที่เกิดราหูโอ้โหฉันเกิดบาปเคราะห์มันจะมีเคราะห์ทั้งตัวทั้งชีวิตเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังดูแล้วกันว่ามันจะเคราะห์หรือมันจะโชคดียังไงมาอาจารย์ผู้ครับผมเราให้ฟังหน่อยครับครับผมเรามาเริ่มต้นนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะฮะก็จะมีเทวดาพระราหูนะครับเป็นเทวดาประจำวันเกิดนะครับเราก็ได้ดูรูปร่างแล้วนะและคนไทยก็เคยเห็นพระราหูเนี่ยเป็นความคิดนะจิตสำนึกเลยว่าโอ้เกิดมาปุ๊บมีดาวราหูหน้าตาเป็นยังไงเทวดาองค์อื่นเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่ค่อยปั้นกันนะฮะเราจะเห็นเทวดาพระราหูเนี่ยปั้นกันโอ้เพียบเลยนะแต่ละวัดต่างๆก็จะมีเทวดาพระราหูนะครับแต่ว่าเราจะเห็นในรูปลักษณะนะครับที่พระราหูเนี่ยนะมีกายนะครับผมครึ่งองค์เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยเทวดาพระราหูเนี่ยท่านจะเต็มองค์นะครับทรงคุดนะฮะเต็มองค์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญญาทางโหราศาสตร์พระราหูเนี่ยนะครับเกิดมาจากผีขโมดนะหัวผีตายเนี่ยนะ12หัวนะเสร็จด้วยน้ำอมฤตปะพรมปุ๊บเนี่ยเกิดเป็นเทวดาพระราหูเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาพระราหูเนี่ยในหลักของความเชื่อนะครับเป็นคนเป็นยักษ์นะครับผมที่มีอิทธิฤทธิ์ค่อนข้างที่จะมากนะครับอิทธิฤทธิ์เยอะเลยนะในการที่เป็นดาวฝ่ายบาปประเคราะห์โหราศาสตร์ไทยแบ่งเป็น2 อย่างคือสุปประเคราะห์กับบาปประเคราะห์สุปประเคราะห์คือดาวดีนะครับบาปประเคราะห์คือดาวร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเราไม่ได้ด่าคุณว่าคุณเป็นคนร้ายนะไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเทวดาที่เน้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับความมัวเมาโหราศาสตร์ไทยมีคำนิยามว่ามัวเมาคล้ายๆพระราหูแล้วคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยจะมีเทวดาพระราหูเนี่ยเป็นเทวดาประจำตัวนะครับในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ดาวราหูเนี่ยถามว่าเป็นดวงดาวหรือเปล่าดาวราหูจริงๆแล้วไม่ใช่ดวงดาวแต่เป็นเงานะครับของพระอาทิตย์พระจันทร์และโลกของเราเนี่ยทำมุมต่อกันเราคงจะเคยในเรื่องเคยได้ยินในเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักวิทยาศาสตร์เกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคามันจะมีมุมองศาที่ดาวเนี่ยเงาของพระอาทิตย์นะเงาพระจันทร์และโลกของเราบทบังกันเกิดกลายเป็นสุริยุปราคาจันทรุปราคาเราเคยได้ยินทราบกันมาแต่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักโหราศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าเป็นเงาแต่เราเรียกว่าเป็นดวงดาวเพื่อง่ายในเรื่องเกี่ยวกับการทำนายนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดูดวงนักโหราศาสตร์นะครับบัญญัติ
ดาราศาสตร์บัญญัติว่าดาวราหูเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์นะครับใช้เวลาเดิน1ราศีใช้เวลาเดินประมาณ1ปีครึ่งนะครับเวลาเขาวนรอบ12ราศีเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาประมาณ18ปีวนรอบ12ราศีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยก็จะมีเทวดาพระราหูนะเท่ากันหมดแหละแต่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนในรูปดวงชะตาเดิมนะครับถ้าเรามาว่าด้วยกรอบของเทวดาพระราหูหรือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยสังเกตจากรูปปั้นก่อนเทวดาพระราหูเนี่ยท่านจะองค์สีอะไรครับท่านผู้ชมสีดำนะส่วนใหญ่เลยเราไปเห็นรูปปั้นรูปวาดเนี่ยพระราหูเนี่ยองค์ท่านเนี่ยสีดำหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตอนที่อาจารย์เป็นหมอดูใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ก็ต้องจับสังเกตนึกออกไหมว่าเราสมควรที่จะมองในมุมของตรรกะในเรื่องเกี่ยวข้องกับจินตนาการเนี่ยว่าราหูเนี่ยเวลาเราจะทายเนี่ยเราจะทายไปทิศทางไหนนะครับเมื่อมันมีรูปร่างให้เราดูละอ๋อราหูเป็นยักษ์นะองค์ท่านเป็นองค์สีอะไรสีดำแปลว่าถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับแล้วก็มีคำปรัชญาไงมัวเมาให้ทายพระราหูแปลว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยมีอารมณ์เนี่ยที่ค่อนข้างระหว่างชอบกลางวันกับชอบกลางคืนจริงๆเนี่ยชอบแบบ อยู่กลางคืนเนี่ยมันสบายใจมันเงียบสงบดีเราก็ว่ากันไปถูกต้องไหมครับราหูเนี่ยมีมุมของความรวดเร็วฉับพลันฉับไวนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการคิดแล้วทำคิดแล้วทำนะราหูในหลักของโหราศาสตร์พุธกลางคืนเป็นคนที่จับผิดเก่งนะช่างสังเกตนะครับมองอะไรก็ตามทีปุ๊บมันมีจุดอย่างนี้มันน่าจะมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าไอ้พื้นฐานดวงของราหูหรือคนวันพุธกลางคืนเนี่ยมีภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายนะค่อนข้างที่จะเยอะทำให้ตัวเองวุ่นวายหรือทำให้คนรอบข้างนั้นวุ่นวายได้นะก็คุณก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าคุณจะเป็นคนประเภทแบบวุ่นวายตัวเองให้ตัวเองวุ่นวายหรือให้คนรอบข้างวุ่นวายก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเป็นเรื่องเหตุผลคนประการใดนะครับอ่ะลืมบอกไปคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นนะครับจนถึงตี 5:59 ของอีกวันหนึ่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับประดักการและเหตุผลว่าทำไมถึงต้องวันที่เนี่ยมันจะตัดไม่เหมือนกับบัตรประชาชนคุณนึกออกไหมถ้าสูติบัตรหรือบัตรประชาชนสมัยเนี้ยปีพ.ศ. 2558เนี่ยนะเขาก็จะตัดตอนเที่ยงคืนเป็นวันใหม่แต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับหลักของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยหรือหลักพระพุทธศาสนาเขายังตัดเวลาตอน6โมงเช้านะครับเป็นวันใหม่เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันพุธก็คือ6โมงเย็นของวันพุธจนถึงตี 5:59 นาทีของวันรุ่งขึ้นถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับอ่ะถ้าเราพูดถึงกรอบในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอ่ะราหูเนี่ยสีอะไรสีดำเพราะฉะนั้นธุรกิจของคุณเนี่ยมันก็ต้องอยู่แบบอารมณ์แบบกำข้างกำคืนดีนะ เล่ายาปลาปิ้งโอ้โหนะดีมากในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตอาจารย์ไม่ชอบในเรื่องเกี่ยวข้องกับอบายมุขเลยคุณนึกออกไหมบางคนเนี่ยทำงานเป็นกะตากล้องเราอย่างเงี้ยนะบางทีออกกองเนี่ยนะที่ห้าทุ่มสี่ทุ่มนะมีคงมีข่าวอะไรแบบเนี้ยมันมีนักข่าวภาคกลางคืนนะบางคนทำงานโรงแรมมันก็จะมีอยู่3กะนะกะเช้ากะบ่ายและกะดึกนะผมเคยไปฝึกงานอยู่ที่โรงแรมเนี่ยผมเข้าใจแล้วโอ้โหเขาต้องวนกันนะตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพอะไรก็ตามที่มีเหตุที่จะอยู่ในภาคกลางคืนก็จะส่งผลที่ดีต่อดวงชะตาชีวิตของคุณนะฮะนี่คือความหมายตามนี้แต่สมมติว่าถ้าเรามองในมุมของสินค้านะครับเทวดาพระราหูหรือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยมันก็แปลว่าอบายมุขไงราหูคืออบายมุขมัวเมานะผับบาร์ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้โปรดักที่ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงราหูหรือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนสื่อถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศดีกับตัวคุณมากที่สุดแปลว่างานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวนะโดดเด่นในชะตาชีวิตทำงานค้าขายนำเข้าส่งออกนะครับกับคนต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติตรงจุดนี้ดีนะแต่วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะส่งออกนี่เหนื่อยหน่อยนะ
นะค่าเงินบาทที่36บาทแล้วนะนำเข้าก็ลำบากเหมือนกันนะตรงจุดนี้มันเหนื่อยไปหมดเลยนะแต่ถามว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอย่างน้อยสุดเนี่ยยังไงดวงของคุณก็ยังเหมาะสมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้าการขายกับคนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะดีกับตัวของคุณเองอย่างมากตรงนี้ผมขอการันตีนะครับในมุมของเรื่องเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนเนี่ยนะปฏิสัมพันธ์กับคนเนี่ยนะราหูหงุดหงิดได้ง่ายข้อเสียของคุณเนี่ยคือคุณหงุดหงิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณจะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องเกี่ยวกับความคิดนะต้องอยู่กับจิตใจปัจจุบันนี้นะฮะถ้าคุณเหมือนมีโอกาสแบบฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งฟิ้งอ่ะนะฟุ้งในหัวสมองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในมุมของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยตรงจุดเนี้ยนะก็ต้องไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับก็จะเป็นมุมที่ดีราหูเนี่ยมีอยู่2แบบคือราหูหรือคนที่พุทธคือที่ราหูคือที่อาจารย์ย้ำคือพุทธกลางคืนนะเขาจะมีมุมที่เขาเรียกว่าก่อนที่ฟังธรรมนะกับหลังฟังธรรมก่อนฟังธรรมเนี่ยเป็นยักษ์เลยนะละลานคนอื่นเข้าไปทั่วแม้แต่พระพุทธเจ้ายังละลานเลยนะแต่พอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วปุ๊บเนี่ยนะโอ้มันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตละราหูกลายจึงกลายเป็นเทพพระราหูนะทำให้คนวันพุธกลางคืนเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะมัวเมาต่อไปหรือว่าจะเป็นฝ่ายในเรื่องเกี่ยวข้องคุณธรรมก็ได้ผมใช้คำนี้นะครับในมุมของโหราศาสตร์นะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์การติดต่อประสานงานการติดต่อเจจาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเจอกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโหราศาสตร์ไทยเนี่ยพระอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในปรัชญาโหราศาสตร์พระอาทิตย์กับพระราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกันแต่ถามว่าเป็นคู่ศัตรูกันเนี่ยแบบฆ่ากันไม่ตายนะในปรัชญาของการดูดวงเนี่ยนะหลักโหราศาสตร์เนี่ยพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยไปทูลฟ้องพระนารายณ์ว่าพระราหูเนี่ยแอบกินน้ำอมฤตนึกออกมั้ยครับพระนารายณ์หูเบาจึงขว้างจักรตัดราหูขาดครึ่งท่อนเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าในมุมโหราศาสตร์มีมุมที่ถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์เจอกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอาจจะมีเรื่องติดฉินนินทานะทูลฟ้องกันนะฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมามีเรื่องยุ่งหยิ่งจุกจิกเกิดขึ้นได้นั้นถามว่าพระราหูเนี่ยแอบกินน้ำอมฤตแล้วตายมั้ยไม่ตายนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าราหูเนี่ยเจอพระอาทิตย์เนี่ยฆ่าไม่ตายเขาเรียกว่าอยู่ท่ามเดียวกัน2สิ่งไม่กินกันแต่มันก็ต้องยอมพยายามอยู่ด้วยกันต่อไปเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่ทํามาค้าขายนะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะทํามาค้าขายของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีเรื่องห้ำหันกันมีเรื่องหยุมหยิมจุกจิกไม่สบายใจซึ่งกันและกันตลอดเวลาแต่ก็ฆ่ากันไม่ตายอันนี้คือความหมายตามนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักโอ้โหเป็นคู่ที่ทรหดอดทนนะทะเลาะจุกจิกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาในดวงชะตาชีวิตของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพระราหูเนี่ยบางช่วงในนิทานเนี่ยเขาบอกพระอาทิตย์ผ่านมาแล้วก็จับพระอาทิตย์อมสุดท้ายก็ต้องปล่อยเหมือนกันหรืออีกนิทานที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าพระอาทิตย์ไปทูลฟ้องนะให้พระนารายณ์ขว้างจักรตัดราหูขาดครึ่งท่อนอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าฆ่ากันไม่ตายนะแต่อยู่แล้วไม่มีความสุขหรืออยู่แล้วจุกจิกเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับต่อไปคนที่เกิดวันจันทร์นะจะเอกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับจริงๆแล้วดีนะมันเป็นภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุหรือเกื้อกูลกันแต่กู้กันเกื้อกูลกันแบบว่ามีปัญหานะเพราะว่าในหลักของปรัชญาทางโหราศาสตร์เนี่ยในมุมของโหราศาสตร์เนี่ยองค์ประกอบของพระจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าคู่สมพลพระจันทร์ไปเจอพระราหูหรือเจอคนที่เกิดวันพุธกลางคืนพระจันทร์ไปยืมตังค์พระราหูนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับนิทานแปลว่าถ้าดาว2คนนี้2คนนี้มาจะเอกกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับเครดิตใครทําเงินทําทองทํามาค้าขายกับคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้ผลประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองที่ดีนะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองพระจันทร์เป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวนะราหูเนี่ยก็สามารถที่จะคอนโทรลพระจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์น่ะได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียวเชียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งในภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าเป็นคู่สมพลคู่ที่มีพลังนะคู่ที่สามารถที่จะจับมือไปด้วยกันนะทำให้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความรักเนี่ยมีมุมที่จะประสบผลสำเร็จครับตรงนี้ผมขอการันตีนะ
ต่อไปครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเจอกับคนที่เกิดวันอังคารนะจริงๆเนี่ยโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะราหูคือคนที่พุธเกิดคือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะวันอังคารเนี่ยนะเป็นเทพในเรื่องเกี่ยวข้องนักรบโหราศาสตร์ไทยนะครับเขามีคำนิยามว่านะอังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสมคู่ของเขาฟังคำกรได้เป็นไงนะคุณนะมักแย่งรักเสพสมคู่ของเขาก็แปลว่าการทำมาหากินกับคนที่เกิดวันอังคารนะครับถามว่าดีหรือเปล่าอาจารย์ตอบเลยว่านะพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่ดีเพราะในภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุคู่ที่เกื้อกูลกันนะไปด้วยกันได้แฮปปี้มีความสุขดีนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยมันเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความฉับพลันเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรวดเร็วนะแต่ถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องความรักเนี่ยอันนี้ต้องระวังไว้นะมันมีโอกาสสปาร์กันได้เร็วไงนึกออกไหมเพราะมันเป็นธาตุที่สปาร์กันได้รวดเร็วฉับพลันฉับไวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นะบางทีอยู่ที่ทำงานเดียวกันเนี่ยนะสมมติว่าคุณมีเมียแล้วนะบางคนมีสามีแล้วไปมาคิดกันอะไรแบบนี้นะมันก็มีโอกาสไปทำอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นี่ต้องคุณต้องระวังไว้นะนะอังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสมคู่ของเขาสองคนนี้เนี่ยแปลว่าต้องดูแลเป็นพิเศษความรักเนี่ยมันมีโอกาสชะแวบชะแวบกันไปได้หรือเป็นภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักฉาบฉวยได้อันนี้ก็ต้องระวังไว้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารและคนที่เกิดวันพุธกลางคืนการที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจะต้องมีมากกว่านี้จะต้องมีความหนักแน่นให้มากกว่านี้สำหรับชีวิตคู่ของคนที่เกิดวันอังคารและคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับตามนี้นะต่อไปครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะเจอกับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะเขาบอกว่าพุธกลางคืนกับพุธกลางวันเป็นคู่ศัตรูกันนะพุธอันตรพานวิวาทพระราหูนะในเรื่องเกี่ยวข้องคำกรเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ศัตรูกันพระพุธเนี่ยด้วยเหตุนี้ในเรื่องเกี่ยวข้องนิทานชาติเวรพระพุธเนี่ยนะพระจันทร์มีปัญหาหนีพระราหูนะไปอยู่กับพระพุธพระราหูจะไปทวงเงินจากพระจันทร์คืนพระพุธจึงออกมาปกป้องนะแปลงร่างเป็นหมากัดพระราหูบาดเจ็บแปลว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันและคนที่เกิดวันพุธกลางคืนมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับคำพูดการเจรจาถ้าคุณทำมาหากินโอ้โหเหนื่อยเลยเหนื่อยมากๆต้องบอกงี้ทะเลาะกันจุกจิกไม่เว้นแต่ละวันนะความคิดเห็นไม่ลงตัวซึ่งกันและกันหรือถ้ามีเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้แต่ถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับความรักล่ะโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าแฟนคุณมีคนวันพุธนะตื่นเช้ามาทำไมมึงไม่แปรงฟันทำไมมึงไม่อาบน้ำโอ้โหตายโดนบ่นทั้งวันคุณนะเหนื่อยตลอดเพลานะตลอดเวลาเลยนะตากล้องเกิดวันอะไรเนี่ยนะยิ้มเนี่ยฮะถ้าถามตากล้องเนี่ยเกิดวันอะไรนะยิ้มอยู่ไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบนะว่าจะโดนกินซะก่อนโดนกินก่อนนะว่าไอ้พื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยองค์ประกอบของดวงชะตาชีวิตแล้วเนี่ยแปลว่าคุยกันไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องคุยประมาณไอ้ช่วงโปรโมชั่นนะฮะช่วงโปรโมชั่นเนี่ยนะประมาณสัก3เดือน90วันนะแต่พอหลังจากหมดช่วงโปรโมชั่นจีบกันละได้กันแล้วอ่ะคุณเข้าใจไหมนะไปโชคกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหเอาละเบิงแล้วคันนี้งานงอกเลยนะงานเข้าเลยนะคุณเอ้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรแบบถ้าคุณไม่ชอบคนที่จุกจิกคุณจะได้แบบพระพุธเนี่ยคนเกิดวันพุธเนี่ยจุกจิกจุกจิกจุกจิกเนี่ยใส่คุณอยู่ตลอดเพลานะเหนื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นเจอคนจิกอ่ะนะอยู่ไหนทำอะไรอยู่ทำไม่กลับบ้านเหนื่อยทำไมอ่ะก็ฉันก็ต้องทำงานไงแล้วทำไมต้องทำงานมากกว่าฉันไม่ดูแลฉันเลยโอ้ตายคือมันสามารถกลายเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะฮะต้องบอกนี้เพราะฉะนั้นในหลักของโหราศาสตร์ตรงจุดนี้นะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจะต้องดูแลเสถียรภาพในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักให้ดีนิดนึงไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจาบอกกลายเป็นบอกเกิดของปัญหาได้นะครับผมตามนี้นะต่อไปครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะเจ
เจอกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับพฤหัสบดีชอบเลยชอบอยู่กับทุกคนนะอยู่คนนั้นคนนี้คนนี้โอ้มีความสุขหลั่นล้านะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าราพฤหัสบดีเนี่ยในปรัชญาบางตำราบางนิทานชาติเวรของโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นพระนารายณ์ถือว่าเป็นพระนารายณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าพฤหัสบดีเนี่ยก็แปลว่าเป็นเทพเหมือนกันนะเป็นเทพแห่งความรู้นะครับก็สามารถที่จะกล่อมเกลานะให้คนวันพุธกลางคืนหรือเทวดาพระราหูที่เป็นเทวดาประจำตัวของคุณเองเนี่ยนะเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเนี่ยทำงานกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคุณจะได้องค์ความรู้ที่ดีนะหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีและทำงานกับคนที่นะเกิดวันพฤหัสบดีได้ดีทีเดียวเชียวคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนขาลุยนะลุยบุกเบิกและแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันรุนแรงมากจนเกินไปนะไม่มีใครเบรกแต่ถ้าคุณคบกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะคอยมีคนคอยเบรคคอยเกากับตัวของคุณเองนะครับเป็นแบบนี้ในหลักของปรัชญาของการดูดวงถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับความรักเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อกันนะถ้าคุณอารมณ์รุนแรงราหูนะพุธกลางคืนนะอารมณ์รุนแรงพฤหัสบดีเนี่ยก็เป็นเทวดาหรือคนที่มีภาวะของความรอมชอมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเจอกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนไปด้วยกันดีไหมอาจารย์ก็ตอบว่าไม่ได้แย่อะไรนะฮะต้องบอกอย่างนี้ต่อไปคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับไปเจอกับคนที่เกิดวันศุกร์มัวเมาพอดีเลยนะดาวศุกร์เป็นดาวสนุกสนานนะเฮฮาปาจิงโกะนะโพกทรัพย์ให้ทายดาวศุกร์นะดาวศุกร์เป็นดาวตัวแทนเกี่ยวข้องกับความเฮฮาปาจิงโกะถ้าดาวศุกร์เนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยเป็นศุกร์ประเคาะนะในมุมของการกินการอยู่ที่สนุกสนานราหูหรือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็เป็นดาวเฮฮาปาจิงโกะแบบฝ่ายบาปประเคาะถ้า2คนนี้ไปด้วยกันนะสนุกเลยไอ้วันศุกร์เนี่ยนะคนวันศุกร์เนี่ยพาไปกินข้าวตอนกลางวันส่วนคนวันพุธกลางคืนเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวคืนตอนกลางคืนนะปาร์ตี้คนตอนกลางคืนคือมันมีมุมของความเฮฮาปาจิงโกะนะอยู่ตลอดเวลาถ้าเราวาดด้วยกรอบในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำงานไม่เบื่อนะถ้าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนทำงานคนที่เกิดวันศุกร์นะไม่มีเบื่อหรอกสนุกสนานอะไรบ้างแต่บางทีมันมีโอกาสแอบไปอู้งานนะคุณนะเพราะสนุกสนานมากจนเกินไปเช่นพักเที่ยงนะเขาให้ขึ้นเนี่ยตอนบ่ายโมงคุณอาจจะไปเที่ยวกับคนที่เกิดวันศุกร์ไปมานะขึ้นบ่ายโมง15นาทีไปกินลูกชิ้นก่อนนะอะไรก่อนนะอะไรแบบนี้เป็นต้นคุณนึกออกไหมแต่ว่ามันก็พอประมาณน่ะนะประมาณนี้แหละแต่ถามว่ามันเลวร้ายไหมมันก็คงไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายแต่ถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักโอ้โหสุดสวิงลิงโก้ผมของการันตีนะมั่นใจมากเลยมันเหมือนกับว่าได้พบศพตาไม่เจอหน้าเธอไปกันเลยไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฉันชอบเธอเธอชอบฉันเราไปกันเลยไหมโรงแรมข้างๆเปิดอยู่มันมีมุมแบบว่าไฟสปาร์กแบบติดได้เร็วเลยนะต้องบอกอย่างนี้ไวไฟอ่ะนะคุณนี่เป็นการ์ดปตท.นะไวไฟมากนะ NGV LPG นะคุณนะเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันศุกร์กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะต้องซอฟๆนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์นิดหนึ่งต้องพุทโธธัมโมสังโฆหน่อยนึงนะอย่ากระตกกระต่างมากจนเกินไปมุมมองในเรื่องเกี่ยวข้องความรักมันมีโอกาสนะเผลอตัวเผลอใจเผลอใจไม่ค่อยเท่าไหร่เผลอตัวเนี่ยนะอาจจะเร็วไปงั้นตรงจุดนี้อาจต้องใช้ระยะเวลาดูใจสักระยะหนึ่งนะตรงจุดนี้อาจารย์แนะนำนะคุณนะแต่ถามว่าคนที่เกิดวันศุกร์กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักมันก็มีแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะทำให้คน2คนนี้ถ้าเป็นคู่กันเนี่ยอยู่ได้ยืนนานเนี่ยก็คือในเรื่องเกี่ยวข้องกับเซ็กการันตีนะถ้าคุณเซ็กไม่จัดเซ็กไม่ดีเนี่ยจบเลยเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ของคุณจะพังนะตากล้องเราดินะยิ้มเลยนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับไม่รู้เกิดปัญหาอะไรนะครับนะเซ็กดีหรือเปล่าไม่รู้นะต้องถามนะตากล้องนะครับนะในดวงดาวชีวิตเป็นแบบนี้นะในเรื่องเกี่ยวกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับไปปะกันกับคนที่เกิดวันเสาร์นะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยแปลว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนกับคนที่เกิดวันเสาร์เป็นคู่มิตรกัน
แต่ว่าในเรื่องของหลักของโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวฝ่ายบาปประเคราะห์นะก็แปลว่าถ้าคุณมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมีมุมของคนช่วยเหลือเกื้อกูลได้นะทำมาหากินร่วมกันก็ถือว่าเป็นไปด้วยในทิศทางที่ดีขึ้นนะเขาเรียกช่วยกันเนี่ยในยามลำบากยามที่มีภัยนะครับก็ไม่มีปัญหาตรงจุดนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคนหนึ่งเครียดอะนะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเครียดนะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเฮฮาปาจินโกะมันก็เลยพอที่จะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความบาลานซ์นะครับเกิดขึ้นกันได้เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นคู่มิตรที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะต่อไปครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนไปปะกันกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคนหนึ่งเนี่ยเป็นยักษ์อีกคนหนึ่งนั่นก็เป็นยักษ์นะถ้าสมมติว่าคุณมีแฟนคุณก็ได้นางยักษ์เข้าใจไหมเออแล้วคุณก็เป็นยักษ์ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณมีเจ้านายนะเราก็เป็นยักษ์เขาก็เป็นยักษ์เออแปลว่าจะเป็นยักษ์เล็กหรือยักษ์ใหญ่นะตรงนี้แหละลำบากแล้วต้องดูนะว่าพื้นฐานดวงคุณเนี่ยนะคนหนึ่งเป็นยักษ์อีกคนหนึ่งเป็นยักษ์เนี่ยนะมันก็จะมีมุมบางอย่างที่ไม่ค่อยลงรอยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นทัศนคติคุณเนี่ยเป็นโลกิยะความคิดบางอย่างผมไม่ได้ทายว่าคุณเป็นคนเลวนะแต่หมายถึงว่าคุณมีทิฏฐิของคุณเนี่ยสูงในชะตาเดิมทิฏฐิแบบเอาชนะต้องทำให้ได้ต้องทำให้ดีอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงทำงานด้วยกันนะถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานทำให้ได้ทำให้ดีเหมือนกันมันก็มีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการชนกันอะไรบางอย่างทางความคิดอันนี้ก็ต้องระวังไว้แต่ถ้าคุณไปเจอคนที่มีพลังมีอำนาจเหนือกว่าคุณนะไอ้ตรงนี้อาจจะต้องเหนื่อยเหมือนกันเลยเพราะว่าเขาอาจจะกดคุณนู่นนี่นั่นอันนี้อาจจะต้องเหนื่อยตามสมควรคุณอาจจะต้องยอมซึ่งอาจจะไม่ใช่นิสัยของคุณต้องบอกนี้นะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเจอกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะราหูเจอพระราหูนะถ้ามองในเรื่องของความรักทิฏฐิสูงนะนางยักษ์กับนางผู้ชายยักษ์เนี่ยเป็นอย่างนั้นพื้นฐานดวงชะตาชีวิตในมุมของโหราศาสตร์แปลว่ามีมุมจุกจิกซึ่งกันและกันพอได้กันไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะจบเกมไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยแต่งงานไปปุ๊บเนี่ยภาวะของความเบื่อหน่ายเซ็งอะไรแบบนี้มันมีเหตุที่จะต้องปรากฏเพราะดวงเนี้ยนะสิ่งที่จะแก้ไขได้นะคือในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำบุญทำทานนะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการขัดเกลาเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ของคนทั้งสองคนในมุมของโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายอารมณ์หงุดหงิดงุนง่านได้ง่ายเรื่องเล็กนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ต้องพึงระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงในมุมของโหราศาสตร์ไทยนะครับอ่ะนี่คือครบถ้วนแต่อย่าลืมใครที่อยากที่จะรู้ดวงกับผมไม่ว่าจะเป็นดูดวงเป็นการส่วนตัวโหราศาสตร์ไทยไพ่ทาลอตหรือแม้แต่ดูดวงนะครับนะดูพื้นที่นะครับเราก็มีทีมงานเกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยนะอยากดูคุณช่วยเสริมชะตาชีวิตนะเสริมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองคุณสามารถโทรสอบถามนัดหมายเวลาได้ที่เบอร์086-885-8087และในเดี๋ยวนี้ใครที่สนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสตร์การพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับไพ่ทาลอตนะครับเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเร็วๆนี้คุณก็ลงโทรมาลงทะเบียนก่อนที่เบอร์086-885-8087นะครับผมได้เลยนะครับนี่นะครับผมคราวนี้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนครับจะหาอะไรใส่ติดตัวดีเป็นของประจำตัวของประจำกายครับผมของคุณเนี่ยอันแรกเลยต้องบอกก่อนว่าองค์ราหูนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผิวสีดำตลอดนะครับทั้งตัวจริงๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิวกายของท่านแท้จริงนั้นผิวสีทองแดงผิวสีทองแดงสุวรรณชาตินั่นเองนะครับอันนี้นะครับคือผิวจริงของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ที่ทำจากทองแดงใส่ได้หรือถ้าเป็นตะกรุดก็จะต้องเป็นสีดำนะอย่างนี้เลยนะเป็นพระสีดำเนื้อว่านพระตะกรุดสีดำอย่างนี้นะตัวอย่างนะคุณหาแบบนี้มาใส่ติดตัวนี่คือของประจำตัวคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะนี่ฮะใส่แล้วเหมาะสมหน่อยอันนี้ให้ดูกันก่อนนะอย่างนี้นะแบบนี้นะนี่ตัวอย่างเราหยิบมาให้ดูกันว่าหน้าตาแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็อันนึงคราวนี้พอเกิดวันพุธกลางคืนแล้วเนี่ยถ้าจะใส่ติดตัวเป็นเชิงๆแบบแถวๆเครื่องรางนะขึ้นชื่อหรือชาเลยท้าวเวสสุวรรณอ๋อแน่นอนนะท้าวเวสสุวรรณนะคราวนี้ทำไมจะใส่ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณคือราชานะราชาองค์พระราหูคืออุปราชครับอ่ะนี่คือพี่เขา
เป็นพี่ชายครับนะท้าวเวสสุวรรณใส่ได้เลยจะอยู่ในรูปแบบไหนได้หมดดีคือทางด้านขุมทรัพย์แล้วก็มานี่อันนี้ราหูแล้วอันนี้ราหูนะฮะท้าวเวสสุวรรณไปแล้วเนี่ยอันนี้ราหูครับนะราหูเนี่ยจะหาเป็นแบบไหนก็ได้จะเป็นแบบกาลาไม้แกะนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันพิมพ์อย่างนี้นะหรือจะใส่เป็นราหูแบบโดยตรงก็ได้เหมือนสมัยก่อนเขาทำกันนะใช้แบบนี้แหละได้ผลดีนักเลยดีมากนะครับคุณก็หาแบบนี้ใส่ติดตัวเนี่ยดีเสริมในเรื่องของโชคลาภโภคทรัพย์สมบัติดีมากนะครับเพราะว่าราหูนั้นเนี่ยคืออุปราชของท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณคือราชาแห่งมวลยักษ์ผู้ดูแลขุมทรัพย์สมบัติต่างๆเพราะนั้นเนี่ยขอเงินขอทองขอองค์ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณคือใครไฉสิงเหี้ยนะก็คือไฉสิงเอี้ยไฉสิงเอี้ยนะครับนะนั่นเองนะครับก็เรียกว่าคือคนประทานให้เงินให้ทองให้โชคให้ทรัพย์นะเคยได้ยินใช่มั้ยไฉสิงเอี้ยเวลาช่วงวันตรุษจีนเนี่ยผ่านพ้นไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องขอพรอัญเชิญองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเข้าบ้านนะครับก็คือท้าวเวสสุวรรณนั่นเองนะครับก็คือเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคุณบูชาองค์พระราหูก็คือบูชาองค์อุปราชของท้าวกุเวนหรือว่าท้าวเวสสุวรรณนั่นเองท้าวกุเวนกับท้าวเวสสุวรรณองค์เดียวกันนะท่านมี3ขานะครับไม่ธรรมดาใช่นะมี3ขานะเอกลักษณ์ของท่านแต่คนไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยได้เห็นพิมพ์ที่เป็น3ขาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันทำยากนะครับผมนั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็หาท้าวเวสสุวรรณใส่ได้หาองค์พระราหูใส่ได้หรือพระที่ทำจากเนื้อว่านเนื้อยาผงสีน้ำตาลสีดำๆหรือเหรียญถ้าเป็นเหรียญสีทองแดงได้ใช้ได้หมดเลยลองไปหาใส่ดูสักชิ้นหนึ่งแล้วบูชาติดตัวไว้จะประสบแต่ความโชคดีนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตนั่นเองนะครับนี่ครับก็คือของคนที่เกิดราหูนะครับผมอ่ะคราวนี้มาถึงดวงชะตาของแต่ละท่านแล้วนะครับเวลามีเหลืออยู่นะพอสมควรในการที่จะดูเรื่องของดวงชะตาให้กับแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละบุคคลไปนะครับใครที่อยากรู้สามารถที่จะโทรสอบถามดวงสดๆได้เลยตอนนี้นะครับก็ที่เบอร์029423319พูดคุยกันในรายการแบบสดๆสอบถามดวงกันแบบตรงๆหลายๆคนนี่ก็ถามไปแล้วนะคนนี้กำไรดวงจะเป็นเจ้าของกิจการไหมตอนนี้กำลังคิดทำธุรกิจอยู่เวลาก็ไม่ได้ให้มาขอเวลาสักนิดนึงวันเดือนปีเวลานะมันจะได้ดูได้สบายๆนิดนึงนะครับคราวนี้เขาถามบอกว่าจะเป็นเจ้าของกิจการไหมตอนนี้กำลังคิดทำธุรกิจนะครับทำตอนนี้เนี่ยทำตอนนี้นะจากดวงเนี้ยนะครับมีมุมที่จะทำได้นะครับแต่ว่าคุณเนี่ยนะต้องเลือกนิดนึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานที่นะเพราะว่าตำแหน่งของคุณณขณะนี้เนี่ยจากดวงของคุณนะครับมีตำแหน่งที่จะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับโลเคชันสถานที่นะเลือกผิดชีวิตปวดกระบาลไปสักพักใหญ่ๆเลยไม่ใช่คิดจนตัวตายนะไม่ตายไม่ตายนะแต่มันบอบช้ำแต่มันบอบช้ำกับจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคุณจะต้องไปนั่งเลยนั่งดูอะไรทำอะไรที่คุณจะไปเช่าทำธุรกิจเนี่ยว่าทราฟฟิกคนเดินผ่านไปผ่านมาตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นมันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับคือต้องไปดูทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนาะนะนี่คือสำคัญเพราะว่าตำแหน่งของคุณเนี่ยคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับที่ดินที่ทาสถานที่เนี่ยสำคัญอย่างมากเลยเท่านั้นเองถ้าคุณแก้ไขตรงจุดนี้ได้ปุ๊บนะปัญหาทุกอย่างจบแล้วคุณสามารถที่จะทำธุรกิจส่วนตัวนะครับผมนะไปในทิศทางที่ดีได้อย่างแน่นอนนะครับอาจารย์การันตีนะคุณกำไรชีวิตคุณจะมีกำไรอย่างแน่นอนแต่อย่ามีกำไรต้องใส่กำไรด้วยอันนี้นะด้วยอย่าลืมหินพระธาตุแท้ๆนะครับอันนี้นะหินพระธาตุแท้ๆเลยนะครับสวยงามอลังการจับตาเลยนะครับเพราะว่าของแท้ๆนี่เราจัดมาให้นะครับไม่ใช่ของเก๊ของเทียมของเรียนแบบนะอันนี้เนี่ยให้ดูเลยนะครับครับเป็นหินพระธาตุเถา300ยอดนะครับครับถ้ำสามสีคือดีอุดมด้วยโภคทรัพย์3ประการนะมณีรัตนมณีนะอันนี้นะของดีๆสบายๆนะฮะอันนี้เนี่ยใครยังไม่มีใครยังไม่ได้นี่ต้องรีบเลยนะครับครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมโอ้โหฝากมาหลังไมค์เลยนะ ของใครอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะพูดให้ดูให้เดี๋ยวดูให้นะฮะอยู่ในสายมันไม่ดังนะครับไม่เป็นไรเขาโทรมาแล้วอยากจะพูดคุยในรายการแต่ว่าโทรศัพท์อาจจะมีปัญหาในเสียงนิดนึงนะครับอ้าวคราวนี้คนที่ทำธุรกิจตรงนี้นะผมก็อยากแนะนำว่าสิ่งที่ยากที่สุดอ่ะมันไม่ใช่มีอะไรหรอกส่วนที่ยากที่สุดก็คือการเริ่มลงมือทำมันยากจริงๆนะครับอันนี้ถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้อะไรมันก็ต้องเดินไปแล้วล่ะนะครับมันก็ต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้นะครับยังไงรายการก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะครับคราวนี้ในการที่จะ
เอาดวงชะตาไปใช้เนี่ยอย่าลืมนะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเส้นทางบอกว่าสิ่งที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมันคือเรื่องอะไรนะครับคุณกำไรก็ในเรื่องของสถานที่ตำแหน่งแห่งที่ซึ่งมันมีสิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากมากจริงๆอย่างหนึ่งนอกจากตัวสินค้าที่คุณเอามาลงแล้วเนี่ยคุณต้องทำให้มันโดดเด่นทำให้มันมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็ต้องถึงเป้าหมายนั้นจริงๆนะครับครับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนไปเขียนเกินจริงไปเขียนเฟกอะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะครับครับหรือบางทีขายเป็นพวกอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีออยไปลงออยนี่ผิดกฎหมายนะหรือไปขอไปหลอกชาวบ้านเอานะได้เลขออยมาไปลงว่าได้ออยเนี่ยไม่ถูกเหมือนกันอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะติดคุกได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังส่วนเรื่องของสถานที่พิจารณาให้ดีให้รอบคอบว่ามันเหมาะกับสินค้าหรือเหมาะกับตัวผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่อย่างไรเพราะตรงนี้เป็นจุดตัวจุดเดี๋ยวนี้เป็นตัวจุดเลยชี้เลยนะว่ามันจะเดินได้ตั้งแต่เริ่มแรกหรือเปล่าเพราะถ้าตัวของสินค้าของคุณเนี่ยไม่เป็นสินค้าที่โดดเด่นถ้าได้สถานที่ที่ไม่ดีมันไปไม่ได้เหมือนกันนะครับยกเว้นแต่ว่าสินค้าของคุณนั้นเด่นจริงๆและเป็นที่ต้องการจริงอันนั้นสถานที่แทบจะไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอ้าวก็ฝากกันไว้ก็แล้วกันแล้วก็ขอให้ประสบกับความสุขความโชคดีแล้วก็เฮงด้วยนะครับครับเอามาคนนี้เขาฝากดวงชะตามาอาจารย์ผู้ครับเขาเกิดเมื่อไหร่21มีนานะครับ2532นะครับคุณอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้แจ้งมานะอ้าวดูทางเน็ตนะของรายการเรานะครับอ่ะโอเคนะราศีเดือนของคุณนะครับคุณ21มีนาเนี่ยเกิดราศีเดือนคือราศีมีนนะครับแต่ถ้าผูกตาเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนลัคนาราศีตุลต่อไปนี้ต้องดูดวงเนี่ยต้องดูลัคนาราศีตุลนะแทนราศีมีนนะจริงๆพื้นฐานดวงณขณะนี้ดาวการเงินและก็ดาวเกี่ยวกับงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังมีดาวบาปประเคาะหรือจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นักนะภาษาหมอดูเขาเรียกตนุกรรมะตนุคือตัวตนนะครับกรรมะแปลว่ากิจการการงานตนุกรรมะแปลว่าตัวเราเองนั้นจะต้องวิ่งเข้าไปหางานนะหรือต้องบุกเบิกแต่ต้องเหนื่อยนิดนึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ออกหน้าเองไม่ทำอะไรเองให้คนอื่นไปทำเนี่ยตอบเลยว่าลำบากตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณนั้นได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะเปรียบประดุจพระราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเพราะฉะนั้นแปลว่าในพื้นฐานดูณขณะนี้เนี่ยคุณเนี่ยต้องขายตัวเองนะเป็นที่ตั้งนะให้คนอื่นเนี่ยแทนไม่ได้ให้ลูกน้องแทนไม่ได้นะให้เพื่อนฝูงไปทำแทนไม่ได้นะฉันทำแทนเธอไม่ได้มันมีเพลงลูกพุ่งอยู่เพลงนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยต้องทำเองด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางและจะโอเคก็บอกนี้นะพื้นฐานดวงณขณะนี้ที่เกียจไม่ได้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการก็เรียกหัวเลี้ยวหัวต่อกับชีวิตเกี่ยวกับการงานในช่วงระยะเวลานี้นะในพื้นฐานดวงเนี่ยในช่วงประมาณสักหลังจากวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้นะครับดาวประจำตัวของเราเนี่ยจะโคจรอยู่ในภพภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนคู่สมพลอยู่ช่วงหนึ่งนะคู่สมพลคู่ที่เกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงผลักดันการทำอะไรก็ตามทีจะเริ่มมีมุมที่ดีหรือสบายใจขึ้นมากกว่านี้หลังจากช่วงปลายเดือนของเดือนนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ผมขอการันตีนะก็ตอนนี้ตั้งใจทำแล้วประสบความสำเร็จแต่ถ้าสมมติว่าผลักภาระให้คนอื่นทำตอบไปว่าค่อนข้างที่จะลำบากนะครับคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะถามในมุมงานเรื่องอะไรแต่ว่าโดยคร่าวๆชีวิตเรื่องงานของคุณจะดีช่วงปลายเดือนนี้นะการันตีดีขึ้นดีขึ้นนะครับอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะดวงดีหรือดวงไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องใช้ความพยายามในการดำเนินชีวิตแล้วก็ใช้สตินะให้รอบคอบที่สุดในการดำเนินชีวิตด้วยเพราะว่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะไม่มีใครขายดีใช่ไม่มีใครแบบว่าอะไรทำแล้วหวือหวานะเพราะว่าโดยสภาวะโดยรวมนะมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูบรรยากาศรอบๆด้วยนะครับไม่ว่าบอกว่าดีคุณดีขายดีโอ้โหแต่แหมสภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีมันจะไปเอายังไงให้ดีมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับหรือบางคนบางประเทศเนี่ยนะอยู่ในสภาวะที่มันตึงเครียดอย่างเช่นมีภาวะสงครามขึ้นอะไรเงี้ยมันจะไม่ว่าเฮ้ยดวงคนนี้ดีดวงเขาดีนั่นก็คือเขาดีในมุมของเขาดีในกลุ่มของเขาอย่างนั้นถูกไหมอาจารย์แต่ไม่ใช่ว่าดีโต่งแบบดีแบบโหเหมือนในประเทศที่มันกำลังรุ่งเรืองเฟื่องฟูเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดีตามสภาวะของสภาวะแวดล้อมในสถานที่นั้นๆในประเทศนั้นๆในกลุ่มนั้นๆด้วยครับนะครับใช่ครับมันถึงจะเปรียบเทียบได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคุณเองจะดีเดือนหน้าใช่ดีแน่นอนแต่ไม่ให้แบบดีแบบชงช่างใช่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะดีมากดีน้อยอยู่ที่ตัวของคุณกำหนดว่าคุณจะทำได้ดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็พยายามแล้วก็ตั้งใจไปเพราะว่าผลในวันนี้เนี่ย 70% อย่างที่ผมบอกกันไว้มันเป็นตัวตนของคุณขีดเขียนขึ้นมาแล้วมันจะดีเลิศประเสริฐศรีประเด็จประการอีก30หลังที่จะช่วยหนุนนำเราใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งใจกันแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเอาไปพลิกชะตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับครับเอ้าท่านต่อมานะคุณโจโจ้อยากดูเรื่องความรักครับนะเราก็ไม่มีฉายให้ดูนะครับแต่ดูดวงชะตาของคุณก็แล้วกันนะครับในเรื่องของความรักคุณต้องไปเปิดดูเลยในลกกุทีวีมีช่องความรักด้วย18บวกจริงเหรอ จริงไปดูเอาแล้วกันมันมีเรื่องของความรักลึกซึ้งตรึงจิตระหว่างดาวเสาร์และราหูโอ้ตายแล้วหรือจะเป็นอังคารราหูไม่รู้มันนัวเนียกันไปหมดเลยต้องไปดูเอาเองนะครับอาจารย์พิษดูบ่อยเหรอครับไม่ใช่เราเปิดเห็นเฉยๆพอดีวันนั้นพอดีงานมันเยอะไปไปเปิดดูเจอปุ๊บปะเลยอังคารราหูมันจ๊ะกันพอดีเลยเมามันสุดๆเลยดูแล้วกันเมามันสุดๆเลยอ้าวทีนี้เนี่ยคุณโจโจ้30เดือน8 2 3เวลาก็ไม่ให้มาแต่อยากจะรู้เรื่องความรักแนวโน้มเป็นยังไงโอ้จริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆตอนนี้บอกก่อนนะฮะไม่มีเวลาเกิดดูได้แค่ราศีเกิดนะไม่สามารถที่จะดูลัคนาราศีเกิดได้นะครับละเอียดกว่าเนาะใช่แต่ถ้าทายในช่วงจังหวัดตอนนี้เนี่ยมันจะมีดาวสุภเคราะห์ทับจุดเกิดนะครับแปลว่าถ้าคุณนั้นเป็นโสดอยู่คุณมีโอกาสมีแฟนแต่ถ้าคุณมีแฟนอยู่คุณมีโอกาสที่จะนะครับแต่งงานแต่สมมติว่าใครมีแฟนแล้วไปชกเขาไม่ป้องกันก็มีกัดท้องนะชัดเจนนะแบบไหนก็ได้มันมีมุมในทางที่ดีอ่ะมันก็มีมุมที่แบบตาแต่ไม่ผมยังไม่พร้อมอ่ะมันบวกกันไปแบบบวกไปเลยอ่ะแล้วก็มีแล้วดีแล้วกันเนี่ยนะตามนี้เพราะสิริทัพรักแปลว่ามีแฟนมีความรักมีอะไรใหม่ๆได้ถ้าคุณเป็นโสดนะแต่ว่าโดดเด่นหรือเปล่าเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชะตาเดิมของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันไม่มีเวลาถ้ามันมีเวลาเกิดมาเนี่ยมันจะดูแลตรงนี้แต่ว่ามองในมุมแต่สมมติว่าอาจารย์ตอนนี้เนี่ยผมโจโจ้น่าจะเป็นผู้ชายน่าจะนะโจโจ้ผมเคยเจอโจโจ้อ่ะเป็นผู้หญิงก็มีเหรอโจโจ้สั่งถ้าพี่โจโจ้เป็นกระเทยอ่ะเราจะถ่ายว่าเขาจะท้องก็ไม่ได้นะมันก็พูดยากนะมันก็ต้องดูหลายอย่างประกอบนะเราเอาเป็นว่าถ้ามีแฟนมีโอกาสแต่งงานพัฒนาได้ในหนึ่งหลังจากนี้เป็น1ปีนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเป็นโสดคุณก็มีโอกาสเจอความรักใหม่ได้แต่สมมุติว่าอีกมุมนึงถ้าคุณมีแฟนแล้วดวงคุณมีพระจันทร์พระอังคารอยู่ในชะตาเดิมคุณมีโอกาสนอกใจแฟนไปชกคนอื่นได้อันนี้ก็ต้องระวังไว้นะในชะตาเดิมแต่ผมยังไม่ฟันลงไปนะว่ามันจะเป็นยังไงมากน้อยขนาดไหนวันหลังส่งมาคุณโจโจ้แล้วเอาเวลาเกิดมาให้อาจารย์ดูดีกว่ากันยะนะเบอร์โทรก็มีขึ้นให้อยู่ตลอดนะครับครับเอามาอีกท่านนึงคุณเป็น1นะสมัยหวงเวลาจัง28มกราคมปี31นะครับเขาจะเป็นอย่างไรนะชีวิตในเรื่องของความรักแล้วก็ครอบครัวของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างคนนี้นะครับความรักครอบครัวความรักและครอบครัวคุณเป็น1เป็น1 นะชื่อดีนะแต่จะเป็น1จริงว่าในครอบครัวหรือว่าเป็น1ในเรื่องของความรักเนี่ยว่ากันทีเกิดไม่มีก็ต้องดูได้แค่ราศีเกิดเหมือนกันนะมันจะเป๊ะแต่ว่ามันเป๊ะแบบไม่ตรงอ่ะใช่นะมันจะไป70อย่างเงี้ย60 70เองนะถ้ามันมาเป๊ะๆมีเวลาด้วยมันจะดูได้แทง80 90มันจะค่อนข้างจะตรงกว่าเยอะดวงขึ้นมาอีกเยอะเลยดวงมีปัญหานะตอนนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับปีพ.ศ. 2557นะครับยันไปเลยปี58ปี59ปี2560เรื่องของความรักยังไม่ลงตัวเลยครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงณขณะนี้เราไม่รู้ว่าเรื่องของความรักครอบครัวจะเป็นคุณถามในมุมไหนผมไม่รู้อะแต่ว่าผมทายว่าช่วงนี้ถ้าคุณจะไปโฟกัสเรื่องของความรักเนี่ยคุณต้องโฟกัสเรื่องของความรักในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แปลว่าคุณมีมุมของความสัมพันธ์เนี่ยที่อ่อนแรงหรือมีตำแหน่งที่จะมีปัญหาความสัมพันธ์ตรงจุดนี้แปลได้หลายอย่างเช่นหนึ่งความสัมพันธ์ของผัวเมียสามีภรรยา2ความสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็ได้ซึ่งตอนนี้คุณมีดาวเกี่ยวกับบาปประเคราะห์โคจรเล็งดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีเหตุของความแตกแยกของครอบครัวของคุณหรือความสัมพันธ์ทางจิตใจของคุณหรือการห่างเหินออกจากครอบครัวของคุณได้ในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณนั้นไม่อยากที่จะมีปัญหาแบบนี้คุณต้องรีบแก้ไขนะแก้ไขที่หนึ่งแก้ไขที่ตัวเองก่อนนะว่าเราจะเข้าปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวของเราในมุมมองแบบไหนยังไงถ้าเขาเลวมาเราจะต้องเลวตอบไหมหรือต้องกาแฟกาแฟหรือเปล่าอันนี้คุณโตแล้วนะอายุอานามก็พอสมควรแล้วนะถูกไหมยี่สิบกว่า27แล้วเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่ละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องลองไปคิด
คิดดูให้ดีๆเยอะๆตอนนี้ดาวตัวแทนถ้าดูแบบไม่เวลาเกิดเนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความนึกคิดเนี่ยตอนนี้โคจรอยู่ในมุมอับในดวงตาชีวิตมันเหมือนว่าคิดแล้วอยู่ในอ่านเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าลองปรึกษาผู้รู้นะผู้รู้ผู้ตื่นนะก็คือพระนี่แหละนะเราไปคุยกับท่านดูนะเข้าศาสนาดูนะไปฟังเทศฟังธรรมดูมันก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะแล้วก็เอาสิ่งที่ออกมาจากวัดเนี่ยกลับมาบ้านด้วยมันจะได้เอามาปรับปรุงและแก้ไขนะมันก็จะได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับตามนี้นะนี่อาจารย์เป็นกำลังใจให้ถ้าดูจากดวงคุณแล้วเหนื่อยเหลือเกินครับพี่วิทย์นะทำไงดีอ้าวตรงนี้นะครับผมว่ามีปัญหาในเรื่องของครอบครัวมีปัญหาในเรื่องของความรักครับนะครับงงๆมึนๆไม่รู้ทำไงดีอะไรดีนะครับสมานฉันท์แนะนำให้ไปทำบุญเวลาถ้ามีโอกาสไปเข้าไปวัดไหว้พระทำบุญถวายทำบุญปูนอ่ะเห็นไหมปูนซีเมนต์ถุงๆนะทำบุญด้วยปูนทำบุญด้วยทรายนะปูนทรายนะครับให้มันเหนียวแน่นแต่คุณจะไปกินทรายนะไม่ได้แต่ทำบุญเนี่ยหรือไม่คุณก็ซื้อปูนก็ได้ซื้อปูนหน่อยนึงถุงนะเป็นกิมมิกหน่อยนะซื้อปูนซื้อทรายแต่ให้เขามันจะไม่ได้ใช้สิมันน้อยมันสู้ที่ว่าเราไปทำในสถานที่ที่เขาต้องการไม่ได้ใช่แล้วก็ได้ใช้ด้วยมันแน่นอนกว่าอันนี้จบกว่านะครับคือทำบุญด้วยปูนทำบุญด้วยทรายนะครับจะแก้เคล็ดตรงนี้ได้แก้เคล็ดได้นะตรงนี้นะหรือถ้าไม่มีจริงลำบากจริงยากจริงทำบุญด้วยกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะก็ดีนะทำบุญด้วยอย่างเงี้ยเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็บอกไปเลยนะข้าพเจ้าในนั้นในนี้เนี่ยนะขอบุญบารมีครั้งนี้เนี่ยนะให้ช่วยเหลือในเรื่องอะไรคุณเขียนไปเลยแล้วตรงท้ายขอสำเร็จจบแค่นั้นเองทำบุญอย่างนี้นะครับแก้ไขปัญหาชีวิตของคุณได้แต่นี่มันก็เป็นเพียงการแก้ไขป้องกันเท่านั้นเองนะครับมันสู้ไม่ได้กับการกระทำที่เราทำอยู่นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นเนี่ยคุณก็ลองทำดูก็แล้วกันนะครับนะคุณเป็นหนึ่งนะครับก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันครับผมเอ้าวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพบกับรายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตได้ใหม่นะครับทางช่อง8 TC ของเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปถึงเวลาเที่ยงส่งท่านถึงเวลาอาหารเลยกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษฐสารครับเราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอให้ท่านโชคดีพลิกชะตาชีวิตให้ประสบความสุขความสำเร็จได้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ